ษอรร่วมเฟรมสงกรานต์ครั้งแรกในรอบ5ปีกับมิตรภาพดีๆแอบทักษอรลงภาพสุดเซอร์ไพรส์ร่วมเฟรมกับสงกรานต์พร้อมกับลูกสาวและคุณปู่ไพวงศ์แฟนคลับกดไลค์รัวๆเป็นเรื่องราวดีๆเป็นภาพที่ดีต่อใจแฟนคลับมากๆหลังจากที่นางเอกสาวแอบทักษอรพร้อมกับลูกสาวน้องปีใหม่เดินทางไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงศ์กับคุณย่าที่บ้านพักร่วมกับได้ถ่ายภาพเก็บไว้ทำให้หลายคนเห็นแล้วต่างยิ้มไปด้วยเลยแต่ภาพดังกล่าวที่ทำให้แฟนได้ยิ้มกว้างๆเข้าไปอีกเมื่อในเฟรมนั้นมีสงกรานต์ที่ชั้นตะลงอดีตสามีอยู่ในโมเมนต์นี้ด้วยถือเป็นภาพคู่ร่วมเฟรมในรอบ5ปีหลังจากที่ต่างคนต่างแยกย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เรียกว่าเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้รัวๆพร้อมๆกับคอมเมนต์อาทิดีใจมากที่ได้เห็นคุณแอฟกับคุณสงกรานต์กลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งในฐานะพ่อและแม่ของลูกแม่สามออกสื่อชัดเจนว่าเปิดใจมีคนคุยแล้วการโพสภาพนี้ของแม่สื่อได้ว่าไม่ติดปัญหาเรื่องรักใครใหม่จ้าโอเคนะต่างคนต่างให้เกียรติไม่พูดถึงการในทางลบไม่อ้างอิงอีกคนไปตลอดชีวิตชอบและชื่นชมทั้งคู่รักทั้งคู่ความสุขของลูกคือที่1ดีใจได้เห็นภาพรวมอีกครั้งค่ะมันยังคงสวยงามเสมอเป็นต้นขอขอบคุณภาพแอปทักษอรน้องปีใหม่ครอบครัวเตชะณรงค์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ